สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ผมซื้อมาใช้ถูกคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆที่ติดตามมาในช่วง DIY นะครับจะทราบดีนะครับว่าผมทั้งพ่นสีทั้งทำงานไฟเบอร์ทั้งมีการติดฉนวนหลังคาเยอะแยะไปหมดเลยและกิจกรรมนะครับหรืองาน DIY เหล่านี้ก็มีผลกับร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นการระคายเคืองตามผิวหนังครับเนื่องจากเราไม่จ้างช่างครับเราทำเองทุกอย่างนะครับในเรื่องการทำงานเราทำได้นะครับแต่ในเรื่องของการป้องกันตัวเองเนี่ยเราก็ต้องป้องกันด้วยเช่นกันครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าวิดีโอไหนที่มีความเสี่ยงเรื่องการระคายเคืองผิวหนังเนี่ยผมจะเอาชุดหมีมาใส่นะครับส่วนวิดีโอไหนนะครับที่มีการพ่นสีหรือเรื่องฝุ่นละอองผมก็จะเอาหน้ากาก N95 มาใส่ครับจริงๆแล้วหน้ากาก N95 นะครับก็ไม่ได้เหมาะสมกับการพ่นสีเท่าไหร่นักวันนี้ผมก็เลยสั่งชุดป้องกันสารเคมีและหน้ากากกันฝุ่นแบบคู่ของ 3M มารีวิวให้ดูครับเอาจริงๆนะแบรนด์ 3M คงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเพราะเป็นแบรนด์ที่พัฒนามาอยู่คู่กับคนไทยมานานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของช่างมืออาชีพนะครับหรือคน DIY อย่างเราไม่ว่าจะเป็นกาวสเปรย์สก็อตเทปนะครับสติ๊กอิทหรือแม้แต่น้ำยาคาแคร์นะผมเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะคงเคยจับแบรนด์ 3M กันมาบ้างแล้วคือจริงๆ 3M เนี่ยแทบจะมีอยู่ในทุกๆบ้านครับคือแบรนด์ 3M เนี่ยเขามาพร้อมกับแนวคิดเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นครับจะบอกว่าตอนแรกอ่ะไม่กล้าซื้อของ 3M ครับเพราะคิดว่าเป็นของแบรนด์เนมแล้วเดี๋ยวราคามันจะแพงใช่ป่ะแล้วก็เลยไปซื้อชุดหมีตัวนึงแบบ 7-800 นะซึ่งเป็นชุดหมีมือ2คือถามว่าชุดหมีที่เป็นผ้าธรรมดาเนี่ยราคาเท่าไหร่นะมีตั้งแต่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 นะครับถ้าเป็นมือ1นะส่วนมือ2ก็จะมีประมาณ 500 ถึง 700ครับส่วนที่ชุดหมีแฟชั่นราคาตัว 1-2-300 เนี่ยเอามาใช้ทำงานไม่ได้นะปรากฏว่าก็ลองไปชำเลืองดูของ 3M ครับจะบอกว่าเป็นชุดสำหรับป้องกันสารเคมีจริงๆราคาชุดนึงอะแค่700กว่าบาทเองลูกนี้ซื้อตั้งนานแล้วคือจริงๆหน้ากากตัวนี้ผมอยากได้มานานแล้วนะครับผมเห็นน้องเป่าเป้ยเขาใส่นะครับนี่ตัวนี้นะซึ่งก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้ากาก 3M แบบนี้ราคามันจะต้องแพงนะทุกคนราคาหน้ากากตัวนี้แค่600กว่าบาทครับแล้วก็ฟิลเตอร์นะแค่คู่ละแค่300กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วถ้าถามว่าใช้หน้ากาก N95 มันไม่พอหรอคือจะบอกว่าอย่างนี้ครับมันรู้สึกว่าอึดอัดในการทำงานครับเพราะว่าอากาศเนี่ยมันถ่ายเทไม่ดีจริงๆโดยสเปคของหน้ากาก N95 เนี่ยสามารถกันฝุ่นได้นะครับแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีละอองน้ำมันครับอย่างงานพ่นสีแล้วพอทำงานไปเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพ่นสีหรือฝุ่นไฟเบอร์มันเข้าคอนะครับก็รู้สึกว่าวันนั้นคอแห้งคันคอคือต้องบอกว่าหน้ากาก N95 น่ะถ้าทำให้มันแนบสนิทอ่ะมันก็กันอยู่แต่มันอึดอัดครับทีนี้ผมก็เคยลองซื้อไอ้พวกหน้ากากกันฝุ่นนะครับที่เป็นหน้ากากยางนะมาใส่ดูราคาก็ไม่ถูกนะตัวนึง 5-600 บาทนะครับมันหนักครับหมุนหน้าไปหมุนหน้ามาไม่ได้เลยนะครับมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะสุดท้ายก็ลำคาญถอดออกอยู่ดีครับอยากให้ทุกคนลงทุนกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและการป้องกันตัวเองด้วยนะครับสำหรับงาน DIYอ่ะเคยเปิดในเน็ตกันใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าเอ้าที่ผมพูดมันไม่ใช่ราคานี้นี่ราคามันแพงกว่านี้นะครับแล้วผมซื้อที่ไหนอยากให้เพื่อนๆได้ลองมาเดินช้อปปิ้งที่ Hard Warehouse ดูครับซึ่งเขามีหลายสาขามากๆผมเรียกว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของช่างหรือว่าคนทำ DIY เลยดีกว่าซึ่งที่ผมเคยไปเดินนะครับก็คือสาขาศรีราชาครับเพราะว่าขับรถผ่านไปก็เลยแวะดูโอ้โหของเยอะมากๆราคาช่างทุกชิ้นแล้วผมก็ไปจ้องไว้หลายๆตัวแต่วันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อกลับนะครับผมก็เลยมาเปิดดูเฮ้ยเขามีสั่งออนไลน์ด้วยเพื่อนๆจะสมัครสมาชิกรับสั่งผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Hardware House เองก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถสั่งได้ผ่านแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือ Shopee มีของให้เลือกเยอะการันตีของแท้ทุกอย่างมีใบรับประกันที่สำคัญคือมีทีมงานแล้วก็แอดมินคอยให้คำปรึกษาเราด้วยครับจะแกะให้ดูนะครับว่าตัวชุดป้องกันนะครับกับหน้ากากของ 3M เนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าใครเคยใส่ชุดหมีครับจะรู้สึกว่าชุดหมีเนี่ยมันร้อนมากๆนะครับแต่อยากจะให้ดูครับนี่คือชุดป้องกันสารเคมีของ 3M ครับตัวนี้มันเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะถ้าเพื่อนๆเห็นครับคือมันบางมากครับมันคล้ายๆกับเสื้อกีฬาที่ผมใส่นะซึ่งแบบมันแห้งเร็วนะครับแต่ส่วนที่ดีของเขานะครับคือเขาสามารถป้องกันสารเคมีป้องกันตัวทำละลายต่างๆได้นะอย่างใครที่เคยใช้น้ำยาลอกสีนะครับรู้ว่าถ้ามันกระเด็นโดนชุดกระเด็นโดนตัวเนี่ยสีก็จะด่างนะครับหรือว่าจะแสบผิวไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้มันก็สามารถปกป้องผิวของเราได้
ได้นะครับในส่วนของฝุ่นละอองต่างๆนะครับตัวนี้ผ้าตัวนี้มันป้องกันไฟฟ้าสถิตนะครับเช่นในการที่เราพ่นยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆนะครับไฟฟ้าสถิตเนี่ยจะทำให้ตัวสารเคมีมันมาเกาะที่เสื้อครับแล้วมันก็ซึมเข้าไปในผิวเราใช่ไหมแต่ตัวชุดป้องกันสารเคมีของ 3M ตัวนี้มันสามารถป้องกันได้ไงเพราะฉะนั้นผิวของเราจะไม่สัมผัสกับสารเคมีหรือฝุ่นละอองใดๆเลยโดยเฉพาะคนที่ทำงานไฟเบอร์ก๊าซจะทราบดีครับว่าไอ้ขนไฟเบอร์นะครับหรือผงไฟเบอร์ต่างๆนะมันคันมากๆนะครับหรือว่าถ้านั่นยาโดนผิวนะครับมันก็จะเป็นด่างๆดำๆบนผิวนะชุดแบบนี้ก็จะช่วยเราได้ครับเดี๋ยวจะมาลองใส่ให้ดูนะครับจะใส่สดๆนี้เลยนะตัวนี้มันถอดเข้าถอดออกสะดวกครับเพราะว่าเป็นแบบซิปหน้านะแล้วก็ตัวไซส์นะครับเขาก็มีให้เลือกหลายไซส์นะก็เป็นไซส์มาตรฐานนะครับตรงข้อมือก็จะเป็นยางแบบนี้เหมือนเสื้อจิ๊กเก็ตนะครับซื้อป้องกันฝุ่นละอองเข้าได้นะตรงขาจะเป็นขาแบบตีนตุ๊กแกนะครับเวลาที่เราใส่รองเท้าเซฟตี้นะครับก็จะสามารถทำให้เราเอาใส่เข้าไปในรองเท้าได้นะคือความชอบอ่ะคือชุดมันบางไงเออเนี่ยครับใส่แล้วมันไม่ร้อนฮะทุกคนดูนะครับผมสามารถใส่ทำงานได้เลยนะทุกคนดูนะตรงหัวเข่าเนี่ยเขามีแผ่นโฟมมาด้วยนะซึ่งแผ่นโฟมตัวนี้จะทำให้เราสะดวกครับเวลาที่เราทำงานนะเวลาคุกเข่านะครับเราก็จะไม่เจ็บหัวเข่านะครับเราก็เนี่ยเราก็คุกเข่าทำงานแบบนี้ได้เลยครับอันนี้นะครับก็เข้าใจคิดนะเดี๋ยวตกใจนะครับคิดว่าเฮ้ยชุดมันเป็นรูขาดหรือเปล่าไม่ใช่นะคือตรงนี้เขาออกแบบมานะครับให้เรายังสามารถล้วงกระเป๋ากางเกงตัวเองข้างในเราได้ครับหรือตัวซองกระเป๋าที่เขาให้มาในชุดนะครับมันก็มีนะเป็นกระเป๋าในชุดด้วยแล้วสำหรับคนที่ทำงานแบบพ่นสีหรือไม่อยากให้โดนผมด้วยนะครับอย่างวันนั้นอ่ะขึ้นไปพ่นโฟมหลังคาเนาะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีฮู้ดครับใส่ปิดมิดเลยนะแล้วเราก็ใส่แว่นใส่หน้ากากให้เรียบร้อยครับทำงานเสร็จนะครับตัวชุดที่มันเป็นออกแบบเหมือนชุดหมีนะเราก็ใช้ได้เหมือนชุดหมีเลยครับก็คือเวลาเราพักเนี่ยเราก็ถอดออกมาพับครึ่งตัวแบบนี้ได้ครับใช้เสร็จนะครับก็สามารถเอาไปซักได้ตามปกติเลยนะมาดูส่วนของหน้ากากนะครับหน้ากากตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากากของ 3M ที่ผมเห็นมานานนะแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยรูปทรงมันเท่มากเวลาใส่นี่แบบดูโปรมากที่สำคัญคือน้ำหนักมันเบาครับคือเราเคยใช้หน้ากากยางมาหลายตัวนะปัญหาคือมันหนักการใส่แล้วมันห้อยนะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักมันเบาเลยแล้วก็มีตัวคาดหัวมานะครับซึ่งพอเราใส่เข้าไปปรับเรียบร้อยเข้าหัวโอกาสที่มันถ้าเราใส่กระชับนะโอกาสที่มันจะหลุดลงมาเนี่ยมันยากมากครับเพราะว่ามันมีตัวคาดหัวนะเราก็ดึงอย่างนี้ให้มันแน่นขึ้นนะข้อดีคือสายเขามีตัวล็อกทั้งหมด4จุดนะครับซึ่งสามารถปรับให้มันกระชับได้ง่ายมากๆครับแล้วก็มันเข้ากับสรีระหน้าเรานะตัวยางซิลิโคนด้านในนะครับผมก็ถือว่านิ่มนะครับแล้วก็ใส่สบายครับทั้งหมดเนี่ยเราสามารถล้างทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดได้ครับจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าไส้กรองของ 3M เนี่ยมันมีหลายแบบหลายตัวนะครับก็พยายามเลือกใช้ให้เหมาะกับงานแล้วกันนะคือจะบอกว่าเนี่ยครับคู่มือเข้ามาเนี่ยนี่ครับคือสเปคของไส้กรองนะครับเราก็ต้องไปหาอ่านดูนะครับว่าเราใช้แบบไหนเหมาะวันนี้ผมเอาตัวนี้มานะจะเป็นรหัส6001นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะแล้วก็สามารถใช้พ่นสีได้ครับสเปคไส้กรองตัวนี้สามารถกันแก๊สคลอรีนไดออกไซด์กรดไฮโดรคลอริกกรดเกลือกรดซัลฟูริกกัมมันตันแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์และแก๊สไฮโดรเจนซัลเฟอร์แก๊สไข่เน่าได้ครับทำงานเกี่ยวกับรถพวกงานไฟบงไฟเบอร์อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ได้นะงานติดฝ้าเพดงเพดานนะครับพวกงานที่มีฝุ่นละอองนะครับก็สามารถใส่ตัวนี้ได้เลยใส่ตัวไส้กรองลงไปให้ตรงกับเขี้ยวครับแล้วก็บิดล็อกครับปึ๊บพอประกอบเสร็จนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ได้เลยครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีที่ครอบหัวเรานะเสียงผมอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะใส่หน้ากากอยู่นะแล้วก็ด้านหลังครับก็จะมีสายนะซึ่งเราเอามาคล้องแบบนี้ง่ายมากๆครับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยนะว่าหน้ากากแบบนี้นะครับใส่แล้วมันจะหายใจออกจริงๆหรออย่างนี้ผมมีตัววัดค่าออกซิเจนนะครับซึ่งถ้าเราหายใจไม่ออกนะครับค่าออกซิเจนของเราเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับค่าออกซิเจนของคนเราปกติอยู่ที่95-100ครับแต่ในกรณีที่เรากลั้นหายใจหรือว่าเราเหนื่อยหรือหายใจไม่ออกนะครับค่าออกซิเจนก็จะต่ำลงเรื่อยๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าถ้าใส่หน้ากากแล้วค่าออกซิเจนผมจะต้องไม่ต่ำกว่า90ครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่หน้ากากดูนะครับผมใส่หน้ากากแล้วยืนรอประมาณ5นาทีนะครับหายใจแบบปกตินะไม่ได้ออกแรงอะไรนะครับสังเกตว่าค่าออกซิเจนของผมเนี่ยยังอยู่ในช่วง95นะครับซึ่งแสดงว่าหน้ากากอันนี้ทำให้ผมหายใจได้ปกติอยู่ครับหลังจากใส่มาสักพักนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าค่าออกซิเจนของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยการหายใจของเรายังปกตินะครับอย่างที่บอกนะครับว่าราคาและอุปกรณ์ชุดป้องกันสารเคมีของ 3M นะครับทั้งหน้ากากทั้งเสื้อแบบนี้ไม่ได้แพงนะครับราคาจับต้องได้ครับและถ้าอยากได้ราคาประหยัดก็ตามไปช็อปกันได้เลยนะครับกับร้าน Hardware House ทุกสาขา
ซึ่งถ้าใครไม่สะดวกผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับและใครที่อยากชมคลิป DIY ต่างๆที่ผมทำไว้นะครับสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ใครและอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วย